สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ M-Media Channel Asia ตีแตกดาวเด่นรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายน2564โดยอาจารย์ชาญโฮลี่เส้นทางของดวงดาวที่มีพลังและมีความโดดเด่นในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม12ค่ำเดือน11มีอยู่4ดวงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าใครจะรวยใครจะรุ่งรับทรัพย์ก้อนโตเงินก้อนใหญ่หล่นทับค่ะดาวเด่นดวงแรกได้แก่ดาวอาทิตย์เลข1งวดที่1พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเจ้าฤกษ์โคจรอยู่ในราศีตุลได้ตำแหน่งดาวย้ายและดาวโชคลาภถือว่าเป็นเลขที่โดดเด่นมากให้เน้นเลข1นะคะจัดเต็มไปเลยค่ะงวดนี้เลข1ค่ะดาวเด่นดวงที่2ได้แก่ดาวพฤหัสบดีเลข5ประธานแห่งดาวศุภเคราะห์และเลข5ยังถือเป็นเลขแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านโคจรถอยหลังอยู่ที่ราศีมังกรในบ้านของพระเสาทำให้เลข5ได้ออร่าจากดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าบ้านหนุนนำส่งพลังให้เลข5มีโอกาสสูงมากที่จะออกมาให้โชคลาภเฮงๆรวยๆปังๆกับทุกท่านในงวดนี้ค่ะดาวเด่นดวงต่อไปได้แก่ดาวศุกร์ดาวประกายพฤกษ์เลข6โคจรอยู่ในราศีธนูได้แก่ตำแหน่งมหาจักรและดาวโชคลาภอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีเลข5ครบองค์ประกอบคู่5 6คู่แห่งความสำเร็จในทุกๆด้านการเงินการงานโชคลาภงวดนี้เลข6มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เงินจากการเสี่ยงโชคค่ะดาวดวงสุดท้ายได้แก่ดาวเสาเลข7ซึ่งว่ากันว่าท่านเป็นประธานแห่งบาปพระเคราะห์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีในราศีมังกรทั้งยังได้ดาวพฤหัสบดีเลข5ประธานแห่งดาวศุภเคราะห์ย้ายมาจากราศีกุมเข้ามาเสริมทัพผนึกกำลังกันงวดนี้เลข5และเลข7ยังมีพลังแรงเหมือนเดิมเผลอๆ5 7อาจจะออกมาพร้อมกันในงวดนี้ก็เป็นได้จับคู่ดาวเด่นชุดเด่นมากได้แก่เลข1 3 1 5 3 4 6 4ชุดเด่นรองได้แก่4 5 4 7 5 7 6 3ตีแตกดาวเด่นชุด3ตัวได้แก่1 4 6 1 5 7ค่ะราศีที่จะมีโชคลาภในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้ได้แก่ราศีมังกรราศีธนูราศีตุลราศีกรกฎขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้ทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะงวดนี้ใครรวยใครรุ่งใครเด่นใครดังเลขเด็ดเลขดีเลขดังฝากSubscribeกดไลค์กดแชร์ช่อง M Media Channel ฝากติดตามคำทำนายของอาจารย์ชาญโฮลี่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ